แสดงมากฝีมือคนไหนจะได้คว้ารางวัลนี้ไปนะคะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันค่ะ12มิถุนายนนี้นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปสู่เจ้าของรางวัลนักแสดงหญิงแห่งปีคนแรกบนเวทีในเดอะเทนอวอร์ดเมื่อปี2008เนี่ยก็คือพี่นกสินใจค่ะเรื่องการแสดงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เคยแผ่วนะคะแล้วก็โอ้โหถึงแบบเป็นความสามารถขั้นสุดของพี่นกจริงๆอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือความสวยความสง่าที่ก็ไม่ลดลงเลยค่ะดีไม่ดีนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่าปีหน้านี้พี่นกเข้าสู่วัยเลข6แล้วนะคะเรียกว่าการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือนกสินใจที่ถึงแม้ปีหน้าอายุอนามจะเข้าสู่60ปีแล้วแต่เจ้าตัวบอกชัดไม่คิดจะหยุดดูแลตัวเองเพราะว่าต้องใช้หน้าตาทำมาหากินค่ะแอบตื่นเต้นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเลข6แล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เราก็จะดูพี่ๆว่าพี่ๆที่เขาแบบไปก่อนเราแล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอายุมากกว่าเราเนี่ยเขายังดูดีอยู่เลยเราก็คิดว่าเราก็จะไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเลข3เนี่ยแก่นะเลข3ผ่านไปเลข4อุ๊ยเลข4ต้องจําได้ว่าเลข4เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าแฮปปี้ที่สุดเลยอ่ะเพราะมันเหมือนแบบมันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันโตมันแบบมีความรับผิดชอบภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเลข5ก็เริ่มแบบครึ่งชีวิตแล้วเหรอเนี่ยเลข5เลข5พอเลข6นี่แบบว่าเฮ้ยมาไกลมากเดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปรู้สึกกังวลเหมือนกันนะคะคือไม่ได้กลัวแก่หรือกลัวอะไรแต่มีความรู้สึกว่าความแข็งแรงหรือความอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะแบบนึกว่าชีวิตมันจะต้องไม่เหมือนเดิมแน่นอนก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันกับเลข6เนี่ยเขาบอกว่าเราสวยโกงอายุตลอดสวยโกงอายุเหรอคะอาจจะเป็นว่ามันยังต้องทำงานตรงนี้ด้วยนะคะมันก็ต้องดูแลแล้วก็มันต้องแบบรักษากลไกของเราไว้ดีค่ะตามใดที่มันยังมีงานอยู่นี้อยู่ค่ะจริงอย่างพี่ดงเองต้องแบบต้องไปฉีดไปจิ้มอะไรอย่างงี้ป่ะหลังจากศัลยกรรมคือดึงหน้าแล้วเนี่ยก็ยังต้องทรีทเมนต์อยู่จริงๆแล้วมันก็ยังต้องทรีทเมนต์อยู่เพราะว่าจริงๆพอถึงเวลามันก็จะกลับมาที่เดิมแหละเพราะฉะนั้นเราก็บำรุงอะไรได้ดูแลอะไรได้เราก็ทำส่วนเรื่องของการเลี้ยงดูหลานชายสุดที่รักน้องเร่ที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มอายุเกือบ10ขวบแล้วย่านกออกปากว่าหนักแล้วก็เหนื่อยสุดๆเพราะยุคสมัยเปลี่ยนเด็กก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงทำให้เจ้าตัวต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเด็กยุคใหม่เพราะอยากให้หลานรักเลี้ยงง่ายแล้วก็เชื่อฟังคำสอนค่ะสวยสง่าไม่เปลี่ยนนะคะเชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเลขอะไรก็ยังคงสวยแบบนี้แน่นอนค่ะส่วนหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะหนุ่มหล่อละมุนกับมาริโอ้เมาเรอร์ช่วงนี้ก็ขยันสาดความหวานบนโซเชียลนะคะแน่นอนกับจันจินั่นแหละมีคลิปตรงคลิปเต้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะต้องไปถามหน่อยว่าติดใจการเป็นดาว TikTok หรือยังคะมาริโอ้มาปึ้งอะไรอย่างนี้ถ้าอะไรสเต็ปให้ดูไปเลยว่าจริงๆผมนะเต้นเก่งมากนะจ๊ะหลังแฟนสาวจันจีจันจิราโพสต์คลิปเต้นคู่มุ้งมิ้งลงโซเชียลที่นานๆจะมีโมเมนต์นี้ให้ได้เห็นจนบางคนถึงกับออกปากว่าหนุ่มมาริโอไม่ใช่แค่น่ารักหนักมากแต่ยังเป็นสายเติมความหวานให้แฟนกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับผมชอบเต้นครับแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวนี้ง่ายมากไอ้ที่เราจำได้เราเคยเต้นแล้วก็สอนนานไหมไม่นานค่อยๆเขาสอนหรือเราเรียนเต้นเองไอเราเรียนรู้ไวด้วยไม่ได้หวานแค่เฉพาะตอนอยู่กับสาวจันจิแต่อยู่หน้าสื่อหนุ่มโอคนจริงยังโชว์ซ้อยขนมหวานไม่กลัวเสียภาพพระเอกอีกด้วยพร้อมกับเผยถึงเหตุการณ์ทำหน้าที่ป้าสายเปะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้สาวจันจิหลังถูกมือดีฉกไปพร้อมกับบัตรเครดิตระหว่างไปดูคอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกาค่ะช่วยกันผมออกให้เขาก่อนไม่ได้ซื้อให้หรอออกให้ก่อนฮะทุกคนรู้ตัวให้เดี๋ยวเขามาผ่อนรอเลยเวลาไปงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เราก็ไม่รู้ใครต่อใครเป็นยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนเปิดๆไหมก็ไม่นะครับปกติเขาก็เป็นคนเก็บอย่างดีอะไรเงี้ยอาจจะตกบ่อยหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้อาจจะต้องทำกรงมาใส่ไว้มือถือปลอบขวัญแล้วจ้ะเรียบร้อยไหมเนี่ยฮะยังร้องไห้ไม่ร้องฮะไม่ร้องแต่ว่าตกใจส่วนความหล่อของหนุ่มโอที่ทุกวันนี้อายุปาเข้าไป35ปีแล้วแต่ยังเหมือนถูกสตาร์เป็นเด็ก18ยังไงอย่างนั้นหนุ่มโอเผยว่าถูกทักบ่อยจนตอนนี้ไม่เขินแล้วเช่นเดียวกับที่ใครคิดถึงฝีมือการแสดงละครของหนุ่มโอที่หวนมาประกบคู่กับสาวแต้วในรอบ10ปีติดตามได้ในละครในวันที่ฝนพร่างพรายเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ดูละครเรื่องละอจันซีวีจากชุดดวงใจเทวพรหมกันหรือเปล่าคะก็แน่นอนว่ากลับจีน่าเขาติดโผคู่จิ้นแห่งปีของเราด้วยแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่คู่นี้คู่เดียวนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นละครที่ก่อกำเนิดคู่จิ้นสายวายอีกหนึ่งคู่อุ๊ยจะเป็นใครไปดูกันค่ะ
ถึงแม้ละครละอจานจากซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรหมจะลาจอไปพักใหญ่แต่ความฮอตความแรงนอกจากคู่พระนางแล้วก็เห็นจะเป็นคู่เพื่อนซีหนุ่มสมิธภาสวิทและหนุ่มฮอตกราฟคณาบุตรนี่แหละที่ชอบชวนกันไปทำกิจกรรมแถมยังมีภาพทั้งกอดและหอมหัวมาให้ได้เห็นจนติดแฮชแท็กสมิธกราฟตลอดเลยจ้าเอาจริงๆขนาดแม่ผมอะแม่ติดแฮชแท็กสมิธกราฟหลายโพสต์มากแม่อะไรก็ไม่รู้แม่ชอบดีใจนะเอาจริงๆแบบรู้สึกว่าพอกับแบบเป็นเพื่อนที่น่ารักมากคนนึงเวลาเราไปเตะบอลเราไปนอกสถานที่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ากับเป็นคนที่คุยแล้วแบบสบายใจอ่ะเป็นคนที่เราอยากสเปนเวลาด้วยบ่อยๆเพราะว่าอยู่กับเขาแล้วมันแบบมันสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยคนก็เลยเหมือนแบบเออตัวติดกันจังอะไรเงี้ยจริงๆผมนี่แหละคือชอบไปคุยกับมันแมนๆคุยกันทำไมต้องหอมหัวด้วยมันเป็นการแสดงมิตรภาพที่มีต่อกันซึ่งไอ้กัฟจะชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบคือบางทีมันเหมือนเขี้ยวมันไงคือเห็นมันแบบหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำกัฟบางมุมเขาแบบจะมีความขึงเท่อะไรเงี้ยจริงอ่ะมันคนเป็นไอ้กัฟอ่ะเออแล้วบางทีแบบมันเล่นมุกเหมือนเขี้ยวมันก็เลยแบบขอหอมหัวทีนึงเลยพอดูเขาสมยอมใช่ก็เลยหอมซะนี่แต่ไม่รู้ในใจมันอาจจะหอมหัวกูอีกแล้วไอ้สมิธอะไรเงี้ยอัปเดตเรื่องน่ารักน่ารักจบปุ๊บหนุ่มสมิธก็เลยขอฝากแฟนๆไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดวงใจเทวพรหมสปอร์ตเดย์รู้แพ้รู้ชนะรู้ใจคุณที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้ด้วยจ้าพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่นะคะกับ9 Entertain 11 โมงครึ่งวันนี้ออนไลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะน้อยไปหากจะใช้